วันนี้ขอเสนอเมนูที่แสนง่ายและอร่อยกับเมนูข้าวไข่เจียวหมูสับค่ะสนับสนุนโดยเอไรซ์ทุกเมล็ดล้ำค่าทุกคำใส่ใจคุณภาพเริ่มจากใส่ข้าวหอมมะลิตราเอไรซ์ลงหม้อหุงข้าวสาวข้าวด้วยน้ำสะอาด 2-3 ครั้งเติมน้ำในอัตราส่วนข้าว1ส่วนต่อน้ำ 1-1.5 ส่วนหุงจนสุกทั่วดีใส่ไข่เป็ดเนื้อหมูสับต้นหอมซอยน้ำพริกไทยป่นปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวและซอสหอยนางรมลงในภาชนะตีผสมจนเข้ากันดีเทส่วนผสมไข่เจียวลงในกระทะที่อุ่นน้ำมันไว้จนร้อนจัดทอดจนไข่สุกสองด้านแล้วตักขึ้นพักไว้ตักข้าวหอมมะลิแท้ 100% ปลาเอไรซ์วางข้างจานด้วยไข่เจียวหมูสับโรยหน้าด้วยกากหมูหอมแดงซอยและพริกขี้หนูซอยเพียงเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะกับเมนูข้าวไข่เจียวหมูสับเมนูทำง่ายแสนอร่อยจากข้าวเอไรซ์